อาจารย์ปุ๋ยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทำรีเมคนะครับสอนเพลงหลงกลนะครับเคยทำไปเกือบ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นนี่เล่นอยู่ในกี่อีสายเพี้ยนเลยอ่ะโอเคเป็นนี่เล่นอยู่ในกี่อีนะครับแต่ว่าจะมีการเล่นแบบพวกเอา E blue เข้ามาแทรกด้วยนะผมว่าเพลงนี้มันเหมาะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นฝึกพวกสำเนียงการดันสายอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสำเนียงเพราะมากนะครับเพลงนี้ตั้งแต่ผมเริ่มฟังครั้งแรกตอนเรียนปวช.เลยผมชอบมากนะครับเพลงนี้โอเคมาดูท่อนแรกนะครับ11เลยช่องที่11นะ9แล้วก็ดัน31แล้วก็ดัน9 11 9 9แฮมอ่อนมาไปนะครับช่องที่9 5 2 2 4ด้านซ้ายต่อมานะครับ9 11 9สไลด์11มาสาย11ที่มาดันเข้าไปช่อง12 1เสียง9จะเป็นเสียงเดียวกันนะเป็นเสียงเดียวกันนะครับแต่ว่าเล่นคนละทีสไลด์มานะครับ12สไลด์มา14 12เนี่ยตอนนี้ดันสายครึ่งเสียงเตรียมเข้าสู่ลูกบลูนะครับตอนนี้ดันสายช่องที่19นะครับเสียงครึ่งเลยพอมันขึ้นไปจนสุดเนี่ยเสียงเดียวนะเนี่ยพอดันปุ๊บตบดี2สาย19 18 17แล้วก็15มา16เนี่ย17 17 17แล้วก็15 16เนี่ยตึ๊ด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 โอ้ตอนนี้ลูกนี้สวยมากนะครับแล้วก็17 16 15ตี2ตัวพวก16 17 16 17เนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูนะThank you.
องฝึกกันดูนะครับเพลงนี้มันจะมีจุดที่ผมชอบก็คือตอนที่เราเล่นพวกอีเมเจอร์เนี่ยอีเมเจอร์ตรงเนี้ยแล้วสลับมาที่อีบลูก็คือผมมองเป็นอีเมเจอร์เป็นตอนิกเลยก็ได้เนี่ยเราก็แบบเห็นไหมฮะมันสามารถนำไปใช้งานจริงได้อะครับก็คือเวลาเราอิมพอไว้อะไรพวกนี้เราเล่นเประมาณนี้ลองฝึกกันดูแล้วก็หัดสังเกตว่าตรงนี้ที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งไหนของ E minor ถ้าเราไปเล่นใน key C อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆคีย์นะฮะลองดูครับผมอย่าลืมฝึกให้สนุกนะครับอ้าวที่สำคัญอย่าลืมนะครับผมมีคอร์สการเรียนกีตาร์ออนไลน์ซึ่งประหยัดมากคุณสามารถเรียนตลอดชีพนะครับมีแบบฝึกหัดเพียบเลยเป็นร้อยๆแบบฝึกหัดนะครับในราคาแค่ 1,590 เท่านั้นเองนะครับอย่าลืมติดต่อที่ด้านล่างโหเสียงติดต่อที่ด้านล่างนะครับไลน์ปุ๋ยกีตาร์หรือว่าโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ0988796651นะครับถ้าคุณอยากเล่นกีตาร์เก่งเบสิคครบๆแต่ว่าคุณมีตังเรียนที่จะจ่ายค่าเรียนเพียงแค่เดือนเดียวติดต่อมาที่ผมได้เลยผมสามารถพาคุณเก่งแล้วก็เล่นได้ทุกเพลงครับผมฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ